iOS 16.1.2 ปล่อยให้ผู้ใช้ทั่วไปได้อัปเดตแล้วค่ะหลักๆเลยก็คือเน้นการปรับปรุงบางอย่างส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวคลิปนี้นุ้งนิ้งมาอัปเดตให้ฟังค่ะiOS 16.1.2 นะคะเน้นการปรับปรุงในการทำงานบางอย่างนะคะอย่างแรกเลยก็คือมีการปรับปรุงกับผู้ให้บริการเครือข่ายก็คาดว่าจะทำให้ iPhone ของเราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นทำงานร่วมกับเครือข่ายมือถืออินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นระบบเซลลูล่าหรือว่าระบบเครือข่ายมือถือทั่วไปนะคะให้ทำงานบน iPhone ได้ดีขึ้นนั่นเองอย่างที่2ก็คือมีการปรับปรุงเกี่ยวกับฟีเจอร์ Crash Detection บน iPhone 14แล้วก็ iPhone 14 Pro นะคะซึ่งอาจจะมีการปรับปรุงเกี่ยวกับการที่ iPhone ของเราเนี่ยแจ้งเตือนเวลาที่มีผู้ใช้เอา iPhone 14แล้วก็ iPhone 14 Pro ติดตัวขึ้นไปเล่นรถไฟเหาะแล้วก็มีการแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานฉุกเฉินนะคะอันนี้ก็อาจจะมีการปรับปรุงใน iOS เวอร์ชันนี้ค่ะสำหรับคนที่กำลังรอ iOS 16.2 อยู่นะคะตอนนี้เนี่ยยังเป็นเวอร์ชันเบต้าอยู่สำหรับฟีเจอร์ที่จะได้ใช้ใน iOS 16.2 นะคะก็จะมีหลายฟีเจอร์เลยไม่ว่าจะเป็นฟรีฟอร์มที่เราสามารถทำงานร่วมกับเพื่อนได้ไม่ว่าจะบน iPhone, iPad หรือว่า Mac นะคะแล้วก็มีการอัปเดตเกี่ยวกับ Live Activity นะคะในแอป Apple TV เนี่ยจะมีการรายงานผลกีฬาสดให้เราได้ทราบค่ะสำหรับหน้าจอล็อกนะคะก็จะมีวิดเจ็ตให้เราใช้งานเพิ่มขึ้นก็คือวิดเจ็ตการให้ยาหรือ Medication นะคะแล้วก็มีฟีเจอร์อื่นอีกมากมายเลยเดี๋ยวยังไงถ้าปล่อยมาให้อัปเดตแล้วเนี่ยนุ้งนิ้งจะมาอัปเดตให้ทราบแน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยค่ะนุ้งนิ้งขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ